ละครฟอร์มยักษ์ของช่องวัน31คุณผู้ชมค่ะหลายคนกำลังติดตามมาอย่างเข้มข้นเลยสำหรับเรื่องพาตุฆาตนั่นเองนะคะเป็นเรื่องราวการฟาดฟันกันของ2พี่น้องฝาแฝดค่ะคือฝาแฝด2คนนี้เขามีดวงอาฆาตกันฟ้าเนี่ยนะคะลิขิตให้1ชีวิตรอด1ชีวิตตายเป็นการประชันบทบาทกันนะคะของหนุ่มตรีพรพัฒน์กับหมอสุดหล่ออย่างคุณเหน่งสรันนั่นเองใช่ครับซึ่งหนุ่มตรีพลพัฒน์เองนะครับบอกว่าพอละครเนี่ยได้ออกอากาศไปเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้นั่งชมนะครับเพื่อเช็คผลงานของตัวเองแล้วก็ได้เห็นจุดบกพร่องของตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับในการแสดงซึ่งพอดูได้แบบเก็บรายละเอียดอีกรอบนึงเนี่ยเขาก็เห็นเลยว่าจุดไหนที่เขาเล่นดีจุดไหนที่เขาแบบควรจะต้องปรับปรุงและแก้ไขครับเพื่อที่จะพัฒนาฝีมือการแสดงของตัวเองต่อไปเอาไปฟังจากปากของตรีกันครับผมดูเองผมก็ยังคิดถึงตัวละครรวิทย์เสมอครับคิดถึงตัวละครลำเพาคิดถึงตัวละครทุกๆตัวละครในเรื่องนั้นมันมีความผูกพันกับผมมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจที่แฟนๆยังให้การตอบรับดีกับการที่ยังดูพาตุฆาตตอนนี้ได้กลับไปดูก็ยังเห็นจุดบกพร่องเยอะที่ตัวเองยังมีตรงไหนบกพร่องอยู่มันน่าจะดีได้กว่านี้อะไรเงี้ยที่เราเห็นว่าเราควรจะแก้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมรับรองว่าผมจะแก้ทุกอย่างที่ผมเคยบกพร่องไปในพาตุฆาตนี่แหละขนาดไปดูจุดบกพร่องต่างๆนะคะต้องยอมรับเลยว่าละครเรื่องพาตุฆาตเนี่ยเข้มข้นแล้วก็ดุเดือดมากๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามอยู่นะคะลุ้นต่อไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับละครพาตุฆาตห้ามพลาดคืนนี้เวลา 20:15 นนะคะชมกันแบบ2ชั่วโมงเต็มอิ่มไปเลยค่ะใช่ครับ